ันนี้เราก็จะมาเรียนการตัดต่อภาพหน้าปก YouTube นะครับโดยเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็ Yes นะครับก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะสร้างงานใหม่ก็คือ New ข้างบนตรงนี้ก็เป็นชื่อปกที่เราจะทำก็คือเราจะทำเป็นกล้วยวีละ120พิมพ์ชื่อไปบาทจากนั้นตรงนี้ให้กำหนดเป็นพิกเซลนะครับพิกเซลแล้วก็ข้างบนเป็น 1080p ข้างล่างก็720พิกเซลนั่นเองนะตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นคัสตอมถูกแล้วนะแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้หน้าจอ หน้าจอเปล่ามาแล้วก็เอารูปกล้วยมาข้อมูลเราจะอยู่ในได F นะครับเจอแล้วก็คืออันนี้เราจะเอาอันนี้มาทำปกเราก็จะได้2หน้าจอนะก็คือหน้าจอแรกเป็นหน้าจอเปล่าคือหน้าจอนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปกล้วยนะครับที่เราไปถ่ายมาทำปกนะครับเราจะย้ายรูปนี้นะครับไปไว้ที่หน้าที่รูปที่หน้าเปล่าของเราที่สร้างไว้เมื่อกี้นะครับนี่เราก็ทำการคลิกตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาเล็กๆเนี่ยเราก็ลากคุมนะครับใช้เมาส์ข้างซ้ายนะครับกดค้างแล้วก็ลากคุมแบบนี้นะครับเราก็ให้มาเลือกข้างบนเนี่ยสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือการย้ายวัตถุนั่นเอง move tool นะครับชื่อมันถ้าเราเอาเคอร์เซอร์มาวางตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้นะครับเราก็ทำการลากไปนะครับไปไว้หน้าจอเปล่าที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับนี่เคอร์เซอร์แตะตรงนี้หน้าจอเปล่าก็โผล่มาแล้วก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บตรงนี้มันจะมีรูปใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยรูปมันจะใหญ่มากเราก็ทำการย่อรูปให้มันเล็กลงนะครับในส่วนนี้โชว์ transform control นะครับเราต้องติ๊กถูกแล้วก็ auto select เราก็ติ๊กถูกนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนขอบของภาพของเรามานะครับถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะย่อภาพเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราคลิกตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ย่อภาพให้เล็กลงนะครับให้เท่ากับหน้าจอเปล่าของเราหรือจะทำการรีไซส์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ให้เรายืนยันก่อนทำการรีไซส์ตรงนี้ครับก็คือย่อภาพให้มันได้เท่ากับ 1080p นั่นเองทำไมต้องย่อภาพเพราะว่าเราจะให้ปกของเราเต็มจอ YouTube พอดีเยอะจังลองเอาออกก่อนนะนะครับมาดูต่อนะครับตรงนี้ตอนนี้เราทำงานกับภาพนี้นะครับดังนั้นเราใช้คำสั่งอะไรไปมันก็จะอยู่ภายใต้ภาพนี้นะครับนี่ครับ image size นะครับให้เราทำการเดี๋ยวก่อนปิดอันนี้ไปก่อนนะครับมาที่ Image Size นะตรงนี้
โอเคเดี๋ยวเรามาย่อตรงนี้ก็ได้นะครับย่อตรง image size ตรงนี้เห็นไหมครับภาพต้นฉบับมันจะเป็น5,600กับ3,100นะครับเราเปลี่ยนเป็น 1080p นะครับข้างล่างเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นภาพมันจะผูกกันอยู่ถ้าข้างบน1080ข้างล่างจะเป็น607ก็คืออัตราส่วนมันจะแปรผันโดยตรงนะครับดังนั้นให้เราเอาอัตราส่วนออกนะครับให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับอันนี้เราสามารถปรับเองได้แบบนี้มันก็จะได้ภาพเล็กๆแบบนี้มาใช่ไหมเราก็ย้ายภาพนี้ไปก่อนอื่นเราต้องซีเล็กก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือเนี้ยสี่เหลี่ยมไข่ปลานะครับลากคุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ Move Tool เรากดค้างที่เมาส์นะครับมือเรากดข้างซ้ายนะครับค้างแล้วก็ลากมาที่จอเปล่าที่เราสร้างขึ้นนะครับส่วนภาพแรกเราก็ทำการปิดไปซะแมวเราจะเอาภาพนี้ที่เราย่อมานะครับย่อมาเท่ากับเท่ากับหน้าจอเปล่าเรียบร้อยครับจากนั้นเราได้ภาพนี้มาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยละแล้วก็มาใส่ตัวหนังสือนะครับตรงนี้คลิกที่ตัว T นะครับส่วนรูปแบบของฟอนต์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เราจะเอาฟอนต์แบบไหนนะครับลืมไปเรายังไม่ได้ลงฟอนต์ให้พอเราเลือกฟอนต์เสร็จเราก็ลากเมาส์คุมเหมือนเดิมสร้างขอบเขตของตัวหนังสือที่เราจะพิมพ์ลงไปนะครับจุดเด่นของภาพต่างๆก็คือสวยแปลกนะครับดังนั้นเราก็พยายามสร้างคอนเทนต์ที่มันแปลกแตกต่างนะครับเพื่อที่จะให้มันเด่นนะครับแล้วมันก็จะสะดุดตาคนที่เข้ามาดูเดี๋ยวเราจะเลือกรูปแบบตัวหนังสือใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่ไฮไลท์ให้กับตัวหนังสือแล้วนะครับเพื่อให้มันเด่นขึ้นนะครับมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มาเลเยอร์สไตล์แล้วก็เรียนมาที่สโตรกนะครับคลิกเลือกที่สโตรกนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าขอบตัวหนังสือมันจะมีสีดำขึ้นมานะครับถ้าเราเลื่อนตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าขอบมันจะโตขึ้นแล้วก็เล็กลงนะครับถ้าเลือกตัวนี้มันก็จะเป็นเงาอยู่ด้านใน inner shadow นะครับถ้าเลือกตัวนี้ก็จะเป็น Outer Glow นะแล้วก็ตัวนี้เป็น Drop Shadow นะ Drop Shadow เราจะไม่เอา Inner นะเราจะเอา Drop Shadow กับ Drop Shadow กับสตูกนะสองส่วนจากนั้นเราก็มาตกแต่งดรอปชาโดว์นะ distance นะครับความไกลของเงานะก็สปีด split
เราจะเปลี่ยนเป็นสโตรกให้เป็นสีขาวนะตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้ Color แล้วก็เลือกสีขาวนะครับขอบมันเราจะเอาสีขาวนะครับเพื่อให้มันเด่นขึ้นให้มันใสนี่ประมาณนี้นะน่าจะเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วแล้วก็เราจะเพิ่มราคาเข้าไปราคานี้เราจะเสริมไปเฉยๆเราจะไม่เน้นนะครับเราจะเน้นตัวนี้ให้เป็นหลักราคาเราก็จะอยู่ที่ตัวเล็กๆด้านล่าง120 บาทประมาณตัวอักษร120อันนี้เราก็จะทำไฮไลท์เหมือนกันมาที่ Layer Style นะมาที่ Layer แล้วก็ Stroke นี้ก็น่าจะเอาสีขาวให้มันเด่นหรือว่าบางตัวอาจจะเหมาะกับสีดำถ้าเราเลือกสีดำก็มาเลือกเขาละโอเคตัวนี้เราจะเอาสีดำว่าตัวหนังสือด้านในมันเด่นอยู่แล้วนะเพิ่มเงาตัวโอเคตัวนี้ไม่เพิ่มก็พอละแค่นี้นะนี่ก็จะเป็นการตกแต่งภาพนะครับให้มันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มตัวหนังสือเฉยๆนะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำเป็นแถวชิดกันแล้วเราจะสร้างกล่องตัวหนังสือขึ้นมาอีกอันนึงมันห่างกันไปหน่อยแล้วเราจะสร้างกล่องตัวหนังสือขึ้นมาใหม่เอาไปคิดด้านบนแบบนี้นะการเลื่อนวัตถุคือนะครับเอาเคอร์เซอร์มาชี้แล้วให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับนะตรงเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเลื่อนได้แบบนี้กดเมาส์ค้างนะครับเมาส์ข้างซ้ายค้างแล้วก็ลากไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะจากนั้นก็เหมือนเดิมครับมาที่ Layer แล้วก็ Layer Style Stroke นะครับทำขอบให้มันดูเด่นชัดขึ้นมานี้เราก็จะเอาสีขาวเหมือนกันกับตัวบนนะครับเรากดโอเคนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลดตัวหนังสือลงหน่อยใหญ่เกินประมาณ250จากนั้นก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับเซฟแอดนะข้างล่างก็จะเป็น PNG ส่วนตำแหน่งที่เราเซฟนี่เซฟตรงไหนก็ได้นะครับขอให้เราจำได้ว่าเราเซฟไว้ไหนนะเราก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกนะอันนี้เราเซฟไว้ที่ตำแหน่งไดเอฟนะเรากดเซฟข้างล่างนะทำไมต้องใช้ PNG นะครับPNG ก็ได้ JPEG ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้ตัวหนังสือเหล่านี้เพื่อที่จะไปประกอบในวิดีโอเราก็จะปิดร
รูปภาพไปแล้วก็เหลือไว้แต่ตัวหนังสือแล้วก็เซฟเป็น PNG นะครับเราก็จะเอาไปวางในวิดีโอของเราได้นะครับโดยที่มันไม่ทับงานของเรานะมันก็จะไปแต่ตัวหนังสือโอเคหลังจากนี้เราก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับเซฟ PNG นะครับเรียบร้อยทีนี้เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ YouTube ของเรานะครับไปภาพที่เราต้องการแก้ไขหน้าปกเราจะแก้ไขภาพนี้ให้มันตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นมาที่แก้ไขนะครับด้านล่างรับปกเรามีที่ random มามี3อันส่วนอันนี้เราสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วตัวหนังสือตัวนี้มันเล็กเกินไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับให้คลิกคำว่าเปลี่ยนภาพนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ได้เอฟนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับคือตัวนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับแท็บนี้มันจะสีเข้มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้จะจางเรากดโอเพนเห็นไหมครับรูปกำลังจะอัปโหลดนะครับอันนี้คือเรียบร้อยละเราก็ทำการกดบันทึกเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ออกไปดูก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีตรวจสอบก็เข้ามาที่วิดีโอแล้วก็คลิกที่แก้ไขนะครับแล้วก็มาที่วิดีโอของเราสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมขอบบนมันติดอยู่นะครับมันไม่สวยเราก็ทำใหม่นะเลื่อนตัวสื่อข้างบนลงมาอีกนิดนึงก็น่าจะประมาณนี้เนาะจากนั้นก็กดเซฟเหมือนเดิมนะSave as นะครับตั้งชื่อใหม่ที่ไม่ซ้ำตัวเดิมนะถ้าเรายังอยากเก็บตัวเดิมเอาไว้นะใส่ตัวเล็กเพื่อแตกต่างมันจะไม่เซฟทับตัวเดิมแล้วก็ไปที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับมาที่เปลี่ยนภาพนะแล้วก็เลือกตัวที่2คือตัวนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับให้มันเสร็จก่อนแบบนี้คือเสร็จละเราก็กดบันทึกนะครับรูปที่หน้าปกของเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่นะครับอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยละนะครับถ้าเรามองตรงนี้มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปมองในมือถือหรือว่าคอมในภาคปกตินะครับมันก็จะตัวใหญ่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเปลี่ยนตัวหนังสือที่หน้าปกนะครับแล้วก็ตกแต่งปกให้มันดูดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ